งที่ผมได้เรียนรู้มันมีเรื่องผู้ตัดสินมีการอบรมโค้ชมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของของโอกาสฟุตบอลหรือที่ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเทคโนโลยีต่างๆที่เราต้องนำมาใช้เพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลที่ผมชี้ให้เห็นว่านี่คือไม่ใช่ฟุตบอลไทยไม่ใช่ทีมชาติไทยเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหรือความหวังอันสูงสุดของคนไทยคืออยากให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีมาตรฐานการเล่นที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลชาวไทยคือมีมาตรฐานที่สูงกว่าอาเซียนก้าวไปสู่ระดับต้นของเอเชียเพื่อก้าวไปสู่ฟุตบอลโลกให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับผมย้ำว่าตัวผมเองรู้ตัวดีสมาคมรู้ตัวดีว่าโดยลำพังพวกเรานั้นไม่มีทางไม่มีปัญญาที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าขาดความช่วยเหลือการสนับสนุนจากที่ผมกล่าวมาคือภาครัฐภาคเอกชนสโมสรสมาชิกและสื่อมวลชนวันนี้นะครับสมาคมได้ตระหนักในสิ่งเหล่านั้นแล้วจึงได้เกิดความคิดเกิดแนวความคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะหาแนวร่วมเหล่านั้นมาทำงานร่วมกับเรามาทำให้ความฝันของสมาคมทำให้ฝันความฝันของคนไทยทั้งชาติเป็นความจริงผมจึงได้เสนอแนวความคิดทำหนังสือทำจดหมายไปถึงสโมสรทุกสมาชิกทุกๆสโมสรว่าสโมสรสมาชิกใดมีความต้องการที่จะเสียสละเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนหรือทำให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปโดยที่ให้สโมสรสมาชิกได้เสนอรูปแบบวิธีการในการที่จะพัฒนาทีมชาติไทยแต่ละทีวันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีแทนสมาคมนะครับแทนคนไทยทั้งประเทศที่ท่านเนวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เกิดแนวความคิดที่จะช่วยเหลือสนับสนุนหรือทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับขึ้นไปไปสู่เป้าหมายที่ที่ผมพูดไว้ที่ทางสโมสรบุรีรัมย์จะเข้ามารับผิดชอบทุกรูปแบบเพราะสิ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาฟุตบอลแต่ละทีมแต่ละรูปนั้นก็คือเงินซึ่งก็กลับมาตูที่สมาคมว่าลำพังสมาคมไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปทำสิ่งเหล่านั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เพราะว่าในภาวะการเศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าภาวะการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องจนทำให้เกิดความยากลำบากเกิดขึ้นวันนี้สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรแรกที่เสนอแนวความคิดเสนอแนวทางที่จะเข้ามาพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยหลังจากนี้ก็คงไม่ใช่เพียงแค่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเท่านั้นที่จะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยคงจะต้องมีสโมสรสมาชิกอื่นๆหรือภาคเอกชนที่เห็นดีเห็นงามหรืออยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเสียสละช่วยเหลือสนับสนุนให้มันเกิดสิ่งนี้ได้วันนี้ทางสโมสรเรียบร้อยแสดงความจำนงแสดงความต้องการหรือมีแนวทางมีแผนงานที่ชัดเจนจึงเสนอวิธีการแนวทางที่จะดำเนินการในเรื่องนี้
ท่านคงอยากทราบรายละเอียดว่า